ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับหากพี่ๆทุกท่านได้มีการทําสวนผลไม้นะครับแล้วก็ได้มีการวางสปริงเกอร์นะครับเป็นแนวระยะที่มันได้เหมาะสมแล้วแล้วก็มีการวางปั๊มหอยโข่งนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับโดยการใช้งานของพี่ๆปัจจุบันคือเช่นในการ on off breaker นะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอโซลูชันนะครับที่ลูกค้าได้นําไปติดตั้งใช้งานก็คืออัปเกรดจากระบบเดิมนะครับที่ใช้การ on off breaker แล้วก็ให้ปั๊มหอยโข่งมันทำงานดูดน้ำจากในสระน้ำนะครับแล้วก็พ่นออกสปริงเกอร์เปลี่ยนเป็นมาเรามาใช้ตู้ตัว IoT controller นะครับผมในการควบคุมปั๊มน้ำนะครับซึ่งในตู้นี้ก็จะมีตัวแมกเนติกนะครับ 32 แอมป์นะครับซึ่งก็จะรองรับกระแสที่ปั๊มน้ำใช้งานนะครับอยู่ที่ประมาณ20กว่าแอมป์นะครับนี่นะครับข้างในก็จะมีแมกเนติกแล้วก็มีชุดคอนโทรล IoT นะครับก็คือสั่งงานผ่านมือถือนะครับแล้วก็มีไพลอตแลมป์นะครับแล้วก็มีแมนนวลสวิตช์ให้นะครับกรณีที่ว่า อาจจะอยากเปิดทดสอบหรืออะไรก็แล้วตามแต่นะครับแต่ส่วนมากอันนี้คือเป็นกล่องที่2แล้วต้องขอบคุณน้องแบงค์ด้วยนะครับที่สั่งชุดที่2จากชุดแรกก็ไปติดตั้งให้ที่บ้านของคุณแม่แฟนนะครับแล้วก็รอบนี้จะไปติดที่บ้านของคุณลุงเพราะท่านมาเห็นแล้วมันช่วยลดเวลาของท่านได้เยอะนะครับแทนที่ว่าปกติท่านต้องมาเปิดเช้า10นาทีแล้วเดินไปโน้นบางทีลืมก็20 30เปลืองไฟนะครับมาเรามาใช้ตั้งเวลาทัมเมอร์ผ่านมือถือนะครับอนาคตอาจจะใช้ตัววัดความชื้นในดินอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยอัปเกรดกันอีกทีนะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับอธิบายให้ง่ายคือขอให้ระบบเก่าของเราทำงานได้หัวสปริงเกอร์ปั๊มน้ำเราออนออฟไปได้ปกติเราแค่เอาตัวนี้ไปครอบมันนะครับไปครอบมันเพื่อที่ว่าทำงานผ่านอัตโนมัติผ่านมือถือสามารถสั่งผ่านมือถือได้ดูข้อมูลย้อนหลังดูdata log การทำงานของอุปกรณ์ได้นะครับผมเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันนะครับครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเสียบปลั๊กให้ดูกันนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเมื่อเสียบปลั๊กเสร็จไฟสีฟ้าบนกล่องจะติดนะครับก็คือยังไม่เชื่อม Wi-Fi นะครับการคอนฟิก Wi-Fi ก็เหมือนกันนะครับกับบอร์ด IoT controller ของเราทั้งหมดเมื่อเชื่อม Wi-Fi ได้แล้วนะครับไฟสีฟ้าบนกล่องจะดับนั่นหมายความว่ากล่องคอนโทรลของเราเนี่ยออนไลน์แล้วพร้อมจะสั่งงานได้แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็เมื่อมีการทำงานนะครับไพลอตเลมก็จะแสดงสถานะให้เราทราบหรือมองได้จากระยะไกลนะครับว่าตู้ของเราทำงานแล้วนะครับผมนี่ผมจะทดสอบในโหมดแมนนวลให้เห็นก่อนนะครับนี่นะครับผมกรณีที่ว่าอยากจะแมนนวลเปิดปิดนะครับแล้วก็ดูสถานะบนมือถือนะครับนี่นะครับก็จะอัปเดตเรียลไทม์ตามจริงนะครับมันแล้วก็สามารถดู data log history ได้นะครับเห็นไหมครับเรามีการ on off จากสวิตช์ถ้าเราปิดเปิดผ่านแอปเราก็จะเห็นว่าปิดเปิดผ่านแอปเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าบางครั้งมีการเปิดปิดตู้เราก็ไม่รู้ว่ามีเปิดจากที่ว่ามาเปิดค้างไว้เนี่ยไม่รู้ใครมาเปิดด้วยมือหรือว่ามาเปิดจากมือถือนี่เราก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับผมนี่ผมปิดนะครับผมสถานะบนมือถือก็ออฟนะครับการสั่งงานผ่านมือถือนะครับนี่นะครับผมปิดแล้วก็เปิดเห็นไหมครับผมนี่เปิดแล้วก็เราสามารถตั้งสเก็ตด้วนนะครับไทม์เมอร์ได้นะครับได้สะดวกครับผมโดยที่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสเก็ตด้วนไทม์เมอร์ตัวนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมนี่ก็ให้เห็นหน้าจอหน้าตากันนะครับใช้งานไม่ยากครับก็ดีไซน์แบบคลีนๆหน่อยนะครับผมคลีนๆหน่อยเราสามารถแก้ชื่ออุปกรณ์นะครับก็สไลด์มากด edit นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรามี latitude longitude เราสามารถแสดงบน Google Map ได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยติดตั้งอยู่ที่ใดนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ